ี่ยก็บอกว่าเขาอยากอยู่อีก2ปีทํามันครบแท็กแล้วแล้วตอนนี้ Facebook เขาปิดเงียบไปเลยครับมันตั้งแต่มีข่าวก็คือเขาปวดให้ก็คือไปจังที่ล่ะถูกต้องค่ะไม่มีข่าวอยู่ก่อนข่าวเช้าเช่นเมื่อวานนี้ไปทํางานเหรอคะจ้ะเบียดไปเรื่อยตั้งแต่11โมงเมื่อวานนี่ค่ะลูกสาวไปทำงานนะหรือยังคะสิ5ปีแล้วค่ะสิเข้า5ปีแล้วค่ะติดต่อทุกมือค่ะโทรหาลูกสาวทุกมือมือละ3รอบ4รอบก่อนนอนก็โทรตื่นขึ้นก็โทรสิโทรมาบ้านตลอดอยากให้เขาติดต่อมากคนอื่นเห็นเบิดไหมค่ะคนอื่นเห็นเบิดแต่ว่าคนของเจ้าของ2คนนี่บ่เห็นในภาพค่ะบ่เห็นโตคนแล้วซื้อก็บ่ถูกอีกก็เพิ่งจะมาแก่ออกมาแลนแก่กันออกเพราะว่าแม่ก็ให้ลูกซ้ายแล้วก็หลานแล้วก็นี่ส่งในเพจนั่นเพจนี่ไปจังซี่มาไปให้เขาแก้ให้เพราะว่าซื้อบ่แม่นซื้อนี่ออกข่าวมาว่าในคุณถมพันคองกับนางศศิวันพันคองแต่ที่จริงๆแล้วมันบ่แม่นมันเป็นลูกสาวเฮาล่าสุด11โมงมื้อเช้าก็ยังข่าวก็ยังเว้าคือเก่าอยู่แม่ค่ะข่าวช่องใดก็ได้จ้าก็เพิ่งเปลี่ยนนี่ล่ะค่ะเปลี่ยนแต่ว่าก็บ่รู้ข่าวคือเก่าน่ะณฐาวรีนี่ล่ะค่ะว่ามาอยู่ขอนแก่นจริงๆตอนประมาณเที่ยงนะคะเป็นภูมิลำเนาอยู่ขอนแก่นก็เลยเพิ่งเดินทางออกมาพอรับทราบข่าวพี่ก็เลยเดินทางออกมาทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านก็แสดงความห่วงใยนะคะบอกว่าสำหรับคนงานที่เป็นตัวประกันเนี่ยทางรัฐบาลไทยกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะร่วมกับทางรัฐบาลอิสราเอลนะคะว่าเราต้องช่วยเหลือคนงานไทยออกมาทีนี้เท่าที่ทราบล่าสุดจากทูตแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ช่วยเหลือประมาณ200กว่าคนละที่ออกมาตัวประกันนะคะแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นหนึ่งในซิปที่200กว่าคนไหมที่ช่วยเหลือนะคะกำลังตรวจสอบอยู่นะคะคนที่เสียชีวิต2คนตอนนี้ยืนยันหรือยังคะว่าเป็นคนที่ไหนที่แน่ๆเนี่ยไม่อยากยืนยันชัดเจนแต่เท่าที่รู้ว่ายืนยันแล้วหนึ่งรายก็คืออยู่เป็นคนกาฬสินธุ์นะคะทางกาฬสินธุ์จะไปเยี่ยมเรียบร้อยแล้วแต่พี่ไม่ยืนยันว่าเป็นใครนะคะขอทางอิสราเอลเขาทางทูตอิสราเอลเขายืนยันมาอีกทีนึงก่อนเพราะว่าถ้าให้ข่าวไปหรือให้ชื่อไปเนี่ยเดี๋ยวเกิดผิดพลาดขึ้นมามันจะเป็นการสร้างความตระหนกให้กับญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องคนไทยที่นี่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศในอิสราเอลเนี่ยถ้าไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะมีหลักฐานการเดินทางออกนอกประเทศอย่างที่พี่ให้เธอดูไว้ผ่านกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานนะคะตรงนี้ดังนั้นเนี่ยคนงานไทยเนี่ยมีที่อยู่ถิ่นฐานแน่นอนนะคะแล้วถ้าตรวจสอบสถานการณ์สงบแล้วเนี่ยเราตรวจสอบได้เนี่ยเมื่อยืนยันเป็นหลักฐานแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งให้แต่ละจังหวัดรับทราบนะคะว่ามีที่จังหวัดใดบ้างตอนนี้มีคนเดียวค่ะก็คือบ้านนี้เป็นเคสถูกจับตัวเป็นตัวประกันไม่ใช่เคสบาดเจ็บคือบาดเจ็บมันมีอยู่ประมาณ8รายนะคะและสาหัส1รายแต่ว่าตอนนี้เราเป็น1ใน11รายที่ถูกจับเป็นตัวประกันค่ะคุณถมก็เป็น1ในนั้นที่ไปจับตัวประกันเหมือนกันเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้